หน้าขนลุกกระเทียมตอนที่41เทศกาลผีการหลอกหลอนของวิญญาณกระดาษบทนามเสียงกระซิบแห่งอดีตในส่วนลึกของชายหน้าภูเขาโบราณที่มีหมอกเกาะอยู่บนต้นไม้ราวกับลมหายใจของวิญญาณมีนิทานกระซิบในหมู่ผู้เฒ่าเรื่องราวของกระดาษและวิญญาณชีวิตและความตายที่พันกัน นานมาแล้วในช่วงเวลาที่ขอบเขตระหว่างคนเป็นกับคนตายนั้นบางกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันมีช่างฝีมือคนหนึ่งที่มือของเขาสามารถเกลี้ยกล่อมชีวิตจากวัสดุที่ละเอียดอ่อนที่สุดได้เขาเป็นที่รู้จักง่ายๆในนามเพเ์เซซึ่งเป็นปรมาจารย์ของซีซอซึ่งเป็นศิลปะอันซับซ้อนของการประดิษฐ์หุ่นกระดาษผลงานของเขาไม่มีใครเทียบได้ผลงานสร้างสารรค์ของเขาเหมือนจริงมากจนดูเหมือนพร้อมที่จะก้าวออกจากกรอบและเข้าร่วมโลกแห่งสิ่งมีชีวิต แต่พรสวรรค์ของเพเปอร์เซจไม่ใช่แค่ของขวัญเท่านั้นมันเป็นคำสาบเพราะทุกๆฝีแปรงของเขากับกระดาษแต่ละพับเขาได้ถักทอได้แห่งจิตวิญญาณของเขาเองเข้าไปในการสร้างสารรค์ของเขาโดยไม่รู้ตัววิญญาณของคนตายที่ถูกดึงดูดด้วยความอบอุ่นแห่งจิตวิญญาณของเขาเริ่มเข้าไปหลบภยัยภายในเปลือกกลวงที่เขาสร้างขึ้นในตอนแรกพวกเขาเงียบพอใจที่จะอยู่ในรูปแบบอัน ละเอียดอ่อนที่ปราดสร้างขึ้นด้วยความเอาใจใส่เช่นนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปวิญญ,ญาณก็เริ่มกระสับกระส่ายพวกเขาติดอยู่ระหว่างโลกถูกมัดไว้กับแบบฟอร์มกระดาษที่กัดขังพวกเอขาเอาไว้พวกเขากระซิบกับปราดในยามราตรีเสียงของพวกเขาราวกับเสียงใบไม้แห้งที่ส่งเสียงกรอบกรับร้องขอให้ปล่อยปราดซึ่งตาบอดเพราะความภาคภูมิใจของเขาและถูกกลืนกินโดยงานศิลปะของเขาเพิกเฉยต่อคำวิงวอนของพวกเขาเขายังคงสร้างต่อไปโดยไม่สนใจพลังความมืดที่เขาปลดปล่อยออกมา ไม่นานเสียงกระซิบก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องคืนแห่งโชคชะตาคืนหนึ่งขณะที่ดวงจันทร์ให้ลงต่ำและเป็นสีแดงบนท้องฟ้าผลงานสร้างสารรค์ของเพเปเซสก็ผุดขึ้นมาจากชั้นวังวิญ,ญญาณที่บ้าคลั่งจากการถูกจองจำเข้าควบคุมรูปปั้นจำลองและหาทางแก้แค้นผู้สร้างพวกมันเมืองตื่นขึ้นมาด้วยเสียงแห่งความโกลาหลบ้านเรือนถูกไฟไม่พืชผลเหี่ยวเฉาและหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบก็ตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นขึ้นอย่างเต็มที่ เดเซตระหนักถึงความน่าสะพรึงกลัวที่เขาได้ทำขึ้นจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะยกเลิกงานของเขาแต่มันก็สายเกินไปวิญญาณมีพลังมากเกินไปโก,ก,ก,กรธเกินไปในการกระทำสิ้นหวังครั้งสุดท้ายเซได้จุดไฟเผาห้องทำงานของเขาโดยหวังว่าจะชำระล้างโลกของสัตว์ประหลาดที่เขาสร้างขึ้นเปลวไฟเผาผลาญอาคารและด้วยเหตุนี้ชีวิตของปราด แม้ว่าไฟจะมอดลงแต่ตำนานก็ไม่ได้ดับลงเรื่องราวของเพเปอร์เซและการสร้างสารรค์ที่ต้องคำสาบของเขาถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นเรื่องราวตวนใจเกี่ยวกับอันตร,รายของการเล่นกับกองกำลังที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ชาวบ้านที่รอดชีวิตสาบานว่าจะไม่พูดถึงซิสออีกและงานศิลปะก็สูญหายไปตามกาลเวลาอย่างน้อยนั่นคือสิ่งงอที่พวกเขาหวังแต่ตำนานก็ มีหนทางที่คงอยู่เหมือนควันที่เกาะติดอยู่ในอากาศหลังจากไฟดับไปนานแล้วและในเมืองห่างไกลห่างไกลจากสายตาของโลกช่างฝีมือรุ่นใหม่เริ่มฝึกฝนงานฝีมือโบราณโดยไม่รู้ตึงความมืดมิดที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในพับกระดาษเพื่อรอการปลดปล่อยอีกครั้งเพราะว่าวิญ,ญญาณของคนตายไม่ได้สงบสุขง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อถูกทำผิดและผู้ที่กล้าเหยียบย่ำเส้นทางของเพเพเซอาจพบว่าตัวเองถูกหลอกหลอนด้วยมากกว่าแค่ความทรงจำบทที่1่ผีแห่งถนนลอง เรื่องราวเริ่มต้นในดินแดนห่างไกลที่ปกคลุมไปด้วยหมอกเทาออฟลองสตรีตตั้งอยู่บนภูเขาเชนเวชิงซึ่งขณะนี้ในวัย20ปลายได้กลับมาอย่างบ้านเกิดของเขาหลังจากอยู่ในเมืองนี้มาหลายปีลองสตรีตเปลี่ยนไปชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาปัจจุบันถูกบดบังด้วยความเสื่อมโทรมและการละเลยร้านซีซอของลุงจางซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของเมืองบัตดนี้กลับเงียบเงันอย่างน่าขนลุกมีรูปปั้นกระดาษที่ซับซ้อนอยู่ภายในตัวฝุน่น เวนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอบอุ่นและความเมตาตาของลุงจางผู้เป็นเหมือนปู่ของเขาแต่ลุงจางในปัจจุบันเป็นเพียงเงาของตัวเขาในอดีตดวงตาอันอบอุ่นครั้งหนึ่งของเขาตอนนี้เย็นชาและห่างไกลาชาวบ้านกระซิบว่าลุงจางโดนอีกฝ่ายเลี่ยงร้านและข้ามถนนเพื่อหลีกเลี่ยงเขา คืนหนึ่งขณะที่เวตื่นอยู่เขาได้ยินเสียงแปลกๆนอกหน้าต่างเสียงกระซิบที่พัดมาตามสายลมเสียงฝีเท้าที่ดูเหมือนจะสะท้อนอย่างผิดธรรมชาติเขามองออกไปข้างนอกเพื่อดูลุงจางเดินตัวแข็งทื่อไปตามถนนใบหน้าของเขาซีดและไม่แสดงออกมีบางอย่างผิดปกติอย่างมากเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนไหวของเขาราวกับว่าร่างกายของเขาถูกควบคุมโดยพลังที่มองไม่เห็นภาพที่หน้าตกใจนี้จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและความกลัวของเวทำให้เขาต้องสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงจางบทที่2เสียงกระซิบเที่ยงคืน ด้วยความกังวลและความอยากรู้อยากเห็นที่ปะปนกันเวจึงตัดสินใจไปที่ร้านของลุงจางในระหว่างวันแต่การมาเยี่ยมครั้งนี้กลับยิ่งทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นร่างของซีซอนในร้านดูเหมือนมีชีวิตอย่างผิดธรรมชาติดวงตาที่ทาสีของพวกเขาเปล่งประกายด้วยความฉลาดที่แปลกและเกือบจะมีความรู้สึกพฤติกรรมของลุงจางยิ่งน่ากังวลยิ่งขึ้นไปอีกเขาพูดด้วยวลีสั้นๆที่เป็นความลับมือของเขาสั่นเทาขณะสร้างหุ่นจำลองใหม่ไว้สังเกตเห็นว่าลุงจางไม่เคยมองตรงไปที่เขาเลยและเมื่อสบตากันเวก็รู้สสึกกกประทัับบใจบความ และควาหามหวั่นกลัวจากการจ้องมองของชายชราขณะที่ว้ออกจากร้านเขาก็ไม่อาจสลัดความรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจับตาดูเขาอยู่ความรู้สึกเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเมื่อตกกลางคืนและเวรเริ่มพบกับฝันร้ายอันสดใสและน่าสะพรึงกลัวของการถูกไล่ล่าไปตามถนนที่มืดมิดโดยร่างเงาในความฝันเหล่านี้ร่างของซีซอมีชีวิตขึ้นมาตัวกระดาษของพวกมันเคลื่อนไหวด้วยความลื่นไหลผิดธรรมชาติด,ดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายด้วยแสงอันชั่วร้าย คืนหนึ่งที่รบกวนจิตใจเป็นพิเศษเวได้ยินเสียงเพลงแผ่วเบาและหน้าขนลุกดังผ่านหน้าต่างของเขาซึ่งเป็นเพลงเศร้าโศกที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีจีนแบบดั้งเดิมเมื่อได้ยินเสียงนั้นเวจึงออก,กอไปข้างนอกและเห็นลุงจางอยู่ไกลๆก,ก,กำลังเล่นเครื่องดนตรีในขณะที่เขาเดินดูเหมือนว่าเสียงเพลงจะกวักมือเรียกเวและดึงเขาไปที่ร้านเมื่อเวมาถึงเขาพบว่าประตูร้านแง้มไว้เล็กน้อยและข้างในร่างของพวกมันดูเหมือนจะถูกจัดเรียงแตกต่างออกไปศีรษะของพวกเขาต่างก็หันไปทางประตูราวกับกำลังรอเขาอยู่ บทที่ 3. ความสยองขวัญใต้แสงเทียนแม้ว่าเขาจะกลัวมากขึ้นแต่ความมุ่งมั่นของเวที่จะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับลุงจางก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเขาเริ่มเจาะลึกประวัติศาสตร์องค์เมืองโดยค้นพบการตายและการหายตัวไปอย่างลึกลักบอ่อที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งย้อนกลับไปหลายทศวรรษดูเหมือนจะบ่งบอกว่าร้านนี้ถูกสาบและลุงจางอาจได้รับมรดกมากกว่างานฝีมือของซีซอจากบรรพบุรุษของเขา คืนหนึ่งเวตตัดสินใจเผชิญหน้ากับความกลัวโดยตรงโดยไปที่ร้านหลังเที่ยงคืนเขาเตรียมเครื่องรางและเครื่องรางที่เชื่อกันว่าขับไล่วิญญาณชั่วร้ายค่ำคืนเงียบเงันอย่างน่าขนลุกขณะที่เวเข้าใกล้ร้านมีเพียงเสียงเดียวที่ดังกรวดนุ่มๆใต้ฝ่าเท้าเมื่อเข้าไปในร้านอากาศก็หนาทึบมีกลิ่นทูบอะไรสักอย่างเหม็นเหมือนเนื้อเน่าภายในร้านมีแสงเทียนริบหรี่สลัว,ลวทอดยาวเป็นเงาเต้นรำไปทั่วห้องหัวใจของเวเต้นแรงเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าลุงจางไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปแต่แล้วจากหางตาของงอเขาเขามอองเเหห็นนการคลื่ไว ร่างของจือจาที่สร้างขึ้นให้ดูเหมือนหญิงสาวดูเหมือนจะขยับเล็กน้อยศีรษะของมันเอียงราวกับกำลังมองดูเขาความหวาดกลัวของไว้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาตระหนักว่าร่างทุกร่างในห้องนั้นเคลื่อนไหวอย่างแนบเนียนหันหัวและสายตาติดตามเขาทุกย่างก้าวอากาศเริ่มเย็นลงและเสียงครวญครางต่ำจนแทบไม่ได้ยินก็เริ่มดังไปทั่วห้องเสียงที่ดูเหมือนจะเล็ดลอดออกมาจากร่างของซีซอเอง ทันใดนั้นประตูหลังของร้านก็เปิดออกและเวก็ถูกดึงไปทางนั้นราวกับว่าถูกบังคับด้วยพลังที่มองไม่เห็นเขาลงบันไดแคบๆที่มีเสียงดังเอียดเข้าไปในห้องใต้ดินซึ่งเขาพบว่าลุงจางนั่งอยู่ที่โต๊ะโดยหันหลังให้เว่ยในห้องเต็มไปด้วยร่างของจื่อจามากขึ้นใบหน้าของพวกเขาดูแปลกประหลาดและบิดเบี้ยวลุงจางไม่ตอบสนองต่อการปรากฏตัวของเว่ยเขาจ้องมองไปที่เทียนที่จุดอยู่บนโต๊ะโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าลุงจางเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและแผ่วเบาเผยให้เห็นความจริงอันน่าสะพรึงกล ร่างของจือจาเป็นภาชนะสำหรับดวงวิญญาณของคนตายและลุงจางได้ผูกมัดวิญญาณเหล่านี้กับการสร้างสารรค์ของเขามานานหลายปีแต่เหล่าวิญญาณกลับประสับประสายโกรธที่ถูกขังอยู่ในคุกกระดาษและตอนนี้พวกเขาก็สแสวงหาการแก้แค้นขณะที่ลุงจางพูดร่างของจือจาในห้องเริ่มกระตุกและเคลื่อนไหวแขนขากระดาษของพวกมันส่งเสียงกรอบกรับเหมือนใบไม้แห้งบทที่4การตื่นขึ้นของผู้ตาย เว่นหนีออกจากห้องใต้ดินด้วยความหวาดกลัวแต่ฝันร้ายเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมืองลองสตรีก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์ประหลาดเช่นไฟไม่ที่ไม่สามารถอธิบายด้วยการเสียชีวิตอย่างกระทันหันและการพบเห็นร่างผีที่เดินเตร่ไปตามถนนในตอนกลางคืนชาวบ้านต่างหวาดกลัวโดยกระซิบว่าวิญ,ญญาณได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วและขณะนี้กำลังหลอกหลอนอยู่ในเมือง ในตอนแรกเพื่อนๆของเวเริ่มเชื่อเรื่องราวของเขาในขณะที่เหตุการณ์เหนือธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขารวมตัวกันเพื่อขอความช่วยเหลือจากนักบวชชลัดเต่าเท่าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงนักบวชเตือนว่าวิญญาณมีพลังมากและพวกเขากำลังหาทางแก้แค้นจากการถูกจองจำอย่างไม่ยุติธรรมเขาตกลงที่จะช่วยแต่เฉพาะในกรณีที่เวและเพื่อนๆของเขาเต็มใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวิญญาณโดยตรง ขณะที่ทั้งกลุ่มเตรียมพร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายฝันร้ายของไว้เริ่มรุนแรงขึ้นและทำให้เส้นแบ่งระหว่างความฝันและความเป็นจริงเลือนรางลงเขาฝันว่าจะถูกขังอยู่ในร้านซึ่งอะไรล้อมไปด้วยร่างของซีสะดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายด้วยแสงอันชั่วร้ายวิญ,ญญาณพูดกับเขาในความฝันเสียงของพวกเขาร้องประสานเสียงด้วยความเจ็บปวดและความโกรธโด,ดยกล่าวหาว่าลุงจางผูกมัดพวกเขาเข้ากับการสร้างสารรค์ของเขาบทที่หพิธีกรรมแห่งเลือดและไฟ บทสุดท้ายมุ่งสู่จุดคลแม็กอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อเวและเพื่อนๆของเขาได้รับคําแนะนาจากนักบวชลทัทธิเตากลับไปที่ร้านซีซอเพื่ออาธามพิธีกรรมที่จะปลดปล่อยวิญญาณและยุติคำสาปพ,พิธีกรรมกาหนดให้พวกเขาเผาร่างซีซอในไฟศักดิ์สิทธิ์แต่วิญญาณเมื่อตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็มุ่งมั่นที่จะหยุดพวกมัน ขณะที่ทั้งกลุ่มเริ่มพิธีกรรมร่างของซีซอก็มีชีวิตขึ้นมาด้วยการแสดงที่น่าสยดสยองร่างกระดาษของพวกเขาบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวเมื่อวิญญ,ญาณในตัวพวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นดูเหมือนว่าร้านจะมีชีวิตชีวาขึ้นผนังปิดลงอากาศหนาทึบด้วยกลิ่นไม่ของกระดาษและเนื้อวิญญ,ญาณปรากฏเป็นการประจักษ์ที่น่ากลัวใบหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเสียงของพวกเขาดังก้องไปทั่วห้องด้วยเสียงกรีดร้องด้วยความโกรธ ในการต่อสู้ที่สิ้นหวังเวและเพื่อนๆต่อสู้เพื่อรักษาไฟศักดิ์สิทธิ์ให้ลุกโชนโดยปัดเป่าวิญญาณด้วยยันและคาถาของนักบวชความตึงเครียดถึงจุดสูงสุดเมื่อร่างสุดท้ายของซิซาถูกโยนลงไปในกองไฟเสียงกรีดร้องของวิญญาณก็ดังขึ้นจนหูหนวก่อนที่จะเงียบลงในที่สุดบทส่งท้าย บทส่งท้ายเกิดขึ้นหลายเดือนต่อมาเมืองลองสตรีกลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นได้ทิ้งบาดแผลไว้ลึกรานศีสอถูกสร้างขึ้นหน้าต่างงอเต็มไปด้วยฝุน่นและชาวบ้านหลีกเลี่ยงการแม้แต่จะมองไปในทิศท,ทางนั้นเว้ยซึ่งตอนนี้เปลี่ยนไปตลอดการจากประสบการณ์นั้นสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนของพิธีกรรมวิธีที่จะช่วยเมืองนี้ไว้ได้แต่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนส่วนตัวอันมหาศาล เขาแบกรับน้ำหนักของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยถูกครอบงำด้วยความรู้ว่าขอบเขตระหว่างชีวิตและความตายนั้นเปราะบางและวิญญาณบางดวงอาจไม่มีวันสงบลงขณะที่ไวเดินผ่านถนนลองสตรีทที่ถูกทิ้งร้างเขาก็ได้ยินเสียงเพลงแผ่วเบาที่คุ้นเคยและแผ่วเบาเขาหยุดหัวใจเต้นแรงและหันไปเห็นร่างเงาในระยะไกลาภาพเงาที่คุ้นเคยจนเกินไปเคลื่อนเข้าหาเขาอย่างช้าๆเรื่องราวจบลงด้วยข้อความอันน่าสะพรึงกลัวโดยวตวหนักว่าคำสาปอาจไม่สิ้นสุดทิ้งให้ผู้อ่านรู้สึกถึงธุรกิจที่ยังไม่เสร็จและความสยองขวัญปลายเปิดที่ ยังคงอยู่นานหลังจากเปิดหน้าสุดท้ายตอนจบขอขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์ของเราหากคุณสนุกกับการสำรวจผีสัตว์ในตำนานและตำนานเมืองโปรดแบ่งปันกับเพื่อนของคุณอย่าลืมติดตามตอนที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายไว้เจอกันใหม่นะท่านผู้ฟังที่รัก